รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน 4 อาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชาร์ลอตต์โทนวณิชกับผมกอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเรา2คนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเนี่ยดร.คะวันนี้เราก็มายืนอยู่ในสถานที่ที่งดงามใช่ครับใช่ สถานที่นี้นะครับ ถ้าเกิดชำเลืองมองด้านหลังของเรานะครับก็จะเห็นโลโก้ชัดเจนเลยครับนี่คือโลโก้ที่อยู่บนตัวของรายการของเรามาตั้งแต่วันแรกเลยครับนี่คือศูนย์ซีอาเซียนครับซึ่งเป็นศูนย์ที่เปิดทำการแล้วนะครับแล้วก็เลิศหรูอลังการใช้ได้เลยครับแล้วก็คนทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้สามารถมาใช้บริการได้ค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางซีอาเซียนก่อนเพราะว่าจะเป็นแหล่งความรู้นะคะและรวมถึงมีใช่เรื่องด้านอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอยู่เรื่อยๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะเกี่ยวกับการหารายได้ของคนทั่วไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาชีพแรงงานต่างๆดร.มองว่ายังไงคะเพราะว่าพอเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีบอกว่าอาชีพต่างๆมีกี่อาชีพที่ว่าจะเคลื่อนย้ายกันได้อะไรเงี้ยเป็นการเปิดเสรีเรื่องของแรงงานที่มีฝีมือครับก็เรียกว่าเป็น skill labor ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่อาเซียนกำลังตกลงกันนะครับว่าจะให้บุคคลทั้งหมด7อาชีพตอนนี้เป็น7บวก1แล้วครับ7บวก1ใช่ที่สามารถที่จะเดินทางแล้วก็สามารถไปทำธุรกิจรับจ้างเนี่ยได้ที่ประเทศต่างๆทั่วกลุ่มอาเซียนก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานถ้าเรามองก็เหมือนกับว่าอาชีพพวกนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ทุกที่ใช่แต่จริงๆมันจะง่ายขนาดนั้นไหมคะครับอาชีพเหล่านี้นะครับก็พูดว่ามีแพทย์มีตัวทันตแพทย์พยาบาลวิศวะคนทำเซอร์เวย์สถาปนิกตัวของเรื่องของกลุ่มบัญชีครับแล้วพอสุดท้ายตกลงกันเพราะว่าเราเป็นแหล่งของการท่องเที่ยวก็เลยบอกบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะขับเคลื่อนขยับขยายอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตรียมการไว้นะครับเพื่อว่าให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดียวกันในการทำธุรกิจคำถามครับก็คือว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องการอนุญาตขนาดนี้ครับคือแค่นึกว่าจะไปทำต่างบ้านต่างเมืองนี่นะคะคนไทยนี่ก็ยากอยู่แล้วนะทีนี้พอจำกัดมาเป็นเรื่องของอาชีพด้วยเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนก็มีใบประกาศก็เดินไปทำงานได้เลยหรือไงปรากฏนะครับผมก็ดูนะครับ เพราะว่าอย่างบางอาชีพเนี่ย อย่างเรื่องหมอเนี่ย บางประเทศเขาก็ให้ผลตอบแทนที่สูงใช่ไหมครับ อย่างตัวของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับค่าจ้างดี ในบางประเทศก็ขาดแคลนอย่างยิ่งอย่างเมียนมาตัวของสปป.ลาวเนี่ยก็แพทย์น้อยครับใช่ก็ต้องการแพทย์คนไทยที่ไปอยู่ตรงนั้นปรากฏว่ายังไงรู้เปล่าครับปรากฏว่าพอเราไปดูแล้วนะครับมันมีเงื่อนไขเยอะมันฟังดูดีแต่ต้นครับเหมือนกับว่าโอ้ยอาชีพเรานี่สามารถคือใบประกาศไปได้เลยไปได้เลยแต่ปรากฏนะครับอย่างเมืองไทยนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดแพทย์สิงคโปร์เนี่ยบอกเบื่อสิงคโปร์แล้วอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยปรากฏว่ามีเงื่อนไขเล็กนิดเดียวครับบอกว่าต้องมาสอบเอาใบประกาศแพทย์ที่เมืองไทยด้วยก็สอบใบประกาศก็ไม่เห็นเป็นไรซึ่งมันต้องสอบเป็นภาษาไทยอันนั้นคือความยากของมันใช่ครับคือจริงๆนะครับพวกนี้คือว่าตั้งใจดีแต่ว่ายังมีเงื่อนไขต่างๆที่ยังเป็นข้อบังคับอยู่พอสมควรอาจจะเหมือนกับว่าลองดูเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคือไม่กล้าเปิดซะทีเดียวหมดเพราะมันยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดการเคลื่อนย้ายกันมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอาชีพที่มีความสำคัญหรือว่ามีความเสี่ยงทีนี้เราก็เป็นในเรื่องของอาชีพเนี่ยนะคะที่7บวก1อาชีพเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมว่าตอนนี้นะคะมันก็ได้มีแรงงานนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะพวก skill labor กับ unskill labor ก็คือแรงงานจริงๆที่ไปของไทยอ่ะที่ไปทำอะไรอยู่ในต่างประเทศมากมายนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็มีผู้ที่ดูแลก็คือกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็มีความตั้งมั่นที่ว่าจะพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ค่าแรงเราแพงถูกไหมคะเพราะว่าแพงแล้วจะมาทำเหมือนกับ
ประเทศที่ค่าแรงถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพัฒนาให้มันมีทักษะต่างๆมากขึ้นนะคะในวันนี้ก็เลยเรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็คือหม่อมหลวงบุญทริกสมิธนะคะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นนะคะดร.พบกันในช่วงหน้านะคะ